ตอนนี้พวกเขากลับมาฮอตลิตเทิลอินเดียแล้วเนาะตัวนี้จะเป็นบอนขายเครื่องแบบขายเครื่องเทศบอขายเองต่างๆฮะจะมีหลายอยู่มันจะเป็นคล้ายๆกับตลาดเซาบ้านเฮาเลยคือตลาดเซาเลยแหละมันจะเป็นห้านแผงห้านล้าวแล้วก็ขายเครื่องแบบแตกต่างกันนะก็คักดีและทางในหันมันก็จะมีโซนขายอาหารพร้อมเป็นห้านอาหารเต็มเลยอยู่ทางไหนหลังจากที่เฮาเลาะลิ่นแถวนี้แล้วหลังจากนี้เฮาก็จะไปฟอร์ดแคนนิงพาร์คเนาะฟอร์ดแคนนิงพาร์คที่ว่ามันจะเป็นบอนทายหุ้นยอดฮิตที่ไผ่ๆมาก็ต้องทายนะแถวนี้จะเป็นศูนย์อาหารนะนี่จะเป็นสูตรอาหารแล้วนะเห็นบอจะมีอาหารหลายๆบอจะเป็นอาหารอินเดียอาหารต่างๆและตอนนี้เขาขยันออกมานอกแล้วแถวโซนนี้ไม่ก็จะเป็นโซนขายเครื่องคือกันจะเป็นห้านแผงห้านมันเป็นคือบ้านของแถวนี่แหละแต่เขาเจ้ากับตกแต่งได้งามดีและเป็นระเบียบดีเส้นทางก็สะอาดดีประเทศสิงคโปร์เนาะจะมีซีเซียซาจะมีอินเดียสิงคโปร์จีนและมาเลเซียเนาะจะอยู่เป็นงานแผงงานลาวประมาณนี้แหละแถวนี้จะเป็นโซนขายหมากไม้และการขายเครื่องบูชาต่างๆนะที่ข้าเจ้าไปกราบไหว้พระอย่างนี้แหละจะเป็นเครื่องบูชาเครื่องนั่นเครื่องนี้อย่างนี้แหละกับบุคคลจักรคือกันเนาะมันเป็นอย่างแดก็มีแต่ย่างไปเบิ่งทุกบอนนะจะขิวแต่เครื่องเทศเลยรู้สึกว่าเครื่องเทศนี่กินแห้งหลายอยู่แถวนี้อันนี้ก็แถวก็แม่นแถวโซนทั้งหลังอันนี้จะเป็นโบสถ์คาทอลิกเนาะ